ขอให้พี่ดอนเนี่ยแนะนำไม้รั้วแบบราคาไม่แพงใบแน่นดูแลง่ายโหเยอะไปหมดเลยอันนี้ผมจะเพิ่มความเรื่องมากขึ้นมานิดนึงให้พี่ดอนเนี่ยช่วยแนะนำนะครับไม้รั้วดอกสวยให้หน่อยครับผมว่าตอนนี้ถูกใจคนที่กำลังจะจัดสวนแน่นอนกับวิธีการเลือกไม้รั้วยอดชิปตอนนี้ผมอยู่กับพี่ดอนนะครับเป็นนักจัดสวนของบริษัทเพอร์โกล่านะครับบริษัทนี้นะครับเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดสวนมาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นปั๊มปตท.รีสอร์ทโรงแรมนี่คือเขาจัดกันมาแบบไม่รู้จะจัดยังไงแล้วเนี่ยเราก็มาขอคำแนะนำเรื่องของเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็สวนจากกูรูตัวจริงเลยดีกว่านะครับครับเริ่มต้นกันที่ขอให้พี่ดอนเนี่ยแนะนำไม้รั้วนิดนึงพี่เอาที่แบบไม้รั้วแบบราคาไม่แพงใบแน่นดูแลง่ายโหเยอะไปหมดเลยมันจะมีไหมไม้รั้วประเภทนี้โอ้มีแน่นอนครับอันดับแรกเลยนะครับครับผมแนะนำเลยจะเป็นต้นโมกโอ้ต้นโมกนี่ยอดฮิตเลยยอดฮิตเลยมันข้อดีข้อเสียเป็นยังไงพี่มันมีไหมเขาจะค่อนข้างราคาถูกครบ10บาทถึง100 120ทรงพุ่มเขาเนี่ยก็ถ้าอยู่แดดนะก็จะแน่นๆเลยแต่ว่าถ้าอยู่ร่มเนี่ยโคนก็จะเป็นโกรนหน่อยเราต้องดูแลมันยังไงพี่ถ้าอย่างนั้นน่ะมันต้องตัดบ่อยๆมั้ยโมกหรือไม้รั้วเนี่ยก็คือเราต้องตัดแต่งเขาบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอถึงระยะเวลานึงเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเขานิดนึงอาจจะต้องดูว่าถ้าเกิดเขาขนโกรนเนี่ยอาจจะหาไม้ตัวอื่นเข้ามาเสริมโอเคต่อไปพี่ครับแนะนำตัวอีกตัวนึงฮะก็คือตัวไซเกาหลีไซเกาหลีโหอันนี้คือแน่นเป๊ะเลยแน่นตั้งแต่โคนเลยโคนเลยครับยาวขึ้นไปถึงข้างบนใช่โอ้มันดูแลรักษายากมั้ยพี่อันนี้ถ้าอยู่กลางแดดกลางแจ้งเลยนะครับเขาจะสวยมากเลยเขาจะแน่นสวยเรียงตัวได้ดีนะครับความสูงเนี่ยมีให้เลือกเลยเมตร1เมตร50 2เมตร2เมตร50ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไซเกาหลีนะครับเดี๋ยวนี้จะราคาย่อมมาหน่อยอ้าวเมตร1เมตร1เมตร1เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก100ถึง150แล้วถ้าผมแบบอยากประหยัดผมอยากซื้อเมตร1แล้วรอให้ถึงเมตร50ได้มั้ยได้พี่รอนี่ต้องรอถึงประมาณสัก2ปี3ปีแล้วก็มีตัวนึงพี่ตัวอะไรครับอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ถือเป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยอ่ะใช่ครับสนใบพายโอ้โหน่าสนฮะครับสนใบพายข้อดีของเขาคือเขามีใบที่สวยงามอยู่แล้วฟอร์มพุ่มแน่นนะครับโตช้าทำให้เราไม่ต้องตัดแต่งเยอะแล้วอยู่ในที่ร่มพอได้ด้วยแดดได้แดดได้ร่มได้ร่มได้โอ้อย่างนี้ราคานี่ผมว่าน่าจะถูกๆไม่หนีกับไซเกาหลีเท่าไหร่เบาๆฮะเท่าไหร่เบาใบกระเป๋าประมาณ500อัพฮะหมายถึงว่าต่อเมตรต่อต้นฮะถ้าคุณอยากจะไฮเอ็นเลือกไว้ถ้าคุณอยากจะไฮเอ็นก็แนะนำสนใบพายแต่ผมต้องยอมรับจริงว่ามันสวยจริงๆใช่แล้วมันก็ดูแลอย่างที่คุณดอนว่านะครับดูแลง่ายหน่อยนอกเหนือจากทั้ง3ต้นที่ว่ามาพี่มันมีต้นอื่นอีกไหมก็จะมีคอยมีไซอินโดหรือพี่บาเจ้าต้นกระถิ่นก็ได้นะพี่กระถิ่นได้เหรออ๋อกระถิ่นริมรั้วนะโอเคพอรู้แบบนี้แล้วนะครับก็ไปซื้อตามที่พี่ดอนแนะนำได้เลยครับพี่ดอนครับพี่ดอนช่วยแนะนำไม้รั้วในที่แคบให้หน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยมีบ้านที่พื้นที่จำกัดมีอะไรแนะนำบ้างพี่เหมือนเดิมเลยครับครับโมกเป็นไม้ยอดนิยมเลยพี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วใช่แล้วครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกราคาไม่แพงปูที่แคบสบายๆเลยนะครับประตุ้มเขาเล็กแต่ถ้าพี่มีตังหน่อยก็ยังเชียร์ผลไม่พายเหมือนเดิมผลไม่พายใช่ดูต่างกันไม่ค่อยมากใช่ครับใช่ครับเป็นผมผมก็เลือกแน่นอนคนมีตังอย่างผมก็ต้องเลือกสนไม่พายละมั้งใช่ข้อต่อมาครับอันนี้ผมจะเพิ่มความเรื่องมากขึ้นมานิดนึงให้พี่ดอนเนี่ยช่วยแนะนำนะครับไม้รั้วดอกสวยให้หน่อยครับชอบดอกชอบดอกมา2ข้อแล้วข้อ3เหมือนเดิมครับพี่อะไรครับโมกเหมือนเดิมฮะ โมกอีกแล้วนอกจากที่ว่าดอกเขาสวยแล้วเป็นท่อเป็นห้อยย้อยมาเนี่ยยังมีกลิ่นหอมด้วยพี่อ๋อใช่ถูกด้วยแต่ก็ยังมีตัวนึงเพิ่มขึ้นมาพี่อะไรครับต้นแก้วนั่นเองต้นแก้วครับมันคล้ายๆกันไหมพี่ต้นแก้วดอกสีขาวสวยเหมือนกันดอกหอมเหมือนกันโอ้โหราคาเป็นไงพี่ราคาผมว่าพอๆกันแต่เพียงแค่ว่าแก้วเนี่ยเราจะหาไซซิ่งที่สูงเท่ากับโมกมันไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสัก1เมตรอย่างบ้านผมไม่ได้ใช้ไม้ที่เป็นไม้ล้วนดอกเลยครับเพราะผมทำตัวอยู่แล้วอ๋อก็จัดตัวแทนจัดข้างบ้านตลอดพี่ใช่ไหมคนละดอกคนละดอกคนละดอกโอเคครับ
มาถึงข้อต่อไปครับอยากให้พี่ดอทแนะนำไม้รั้วกันขโมยนิดนึงมันมีไหมพี่อ๋อมีอยู่แล้วครับพี่ไม้อันดับแรกที่ผมแนะนำเลยนะครับครับเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้ามันก็สวยนะครับดอกสีสีเยอะๆออกดอกบ่อยมันกันขโมยยังไงฮะพี่บัสลองกระโดดเข้าไปฮะลองกระโดดเข้าไปปุ๊บรับรองครับพี่เจออะไรกับมันฮะเลือกซิปแน่มันมีหนามใช่ไหมมันมีหนามครับพี่มันโหดมากเรื่องมันหนามโหดนะฮะใช่ใช่แต่มีคำแนะนำไหมพี่ปลูกเฟื่องฟ้าก็ต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆหน่อยนะครับเขาก็จะออกทรงพุ่มนิดนึงแต่ว่าเฟื่องฟ้าเนี่ยก็เป็นไม้ที่จะออกเขาเรียกไม้ทอดเลื้อยนะครับเหมือนผู้ชายไม้เลื้อยเหมือนผู้ชายไม้เลื้อยโอ้โหนี่ก็เหมือนพี่ดอทหรือเปล่าฮะเป็นอย่างนั้นไหมครับผมพูดพี่บ้าไม่ได้ครับอามีอีกไหมพี่มีตัวหนึ่งทานได้ด้วยครับพี่ชะอมไงพี่ชะอมมันไม้รั้วเหรอใช่ครับอ๋อตามจังหวัดเราเห็นใช่ตามต่างจังหวัดเราจะเห็นเนี่ยเขาบางทีเขาปลูกชะอมไว้ทานกันแต่ชะอมอ่ะน้ำแหลมมากก็ไม่แพ้กันนะใช่ครับใช่พอหลังจากที่คุณดูเทปนี้แล้วนะคุณก็กำตังแล้วออกไปซื้อเลยกำตังมีตังเท่าไหร่ไปซื้อเลยฮะถ้าคุณมีตังไม่พอนะอะยังไงพี่ยืมพี่บาสได้อย่ามาฮะเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าคุณชอบรายการแบบนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้สับใบมะกรูดอะไรให้พวกเราด้วยนะครับและติดตามกันใหม่นะครับสำหรับบ้านและสวนปรึกษาหารือ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามวันนี้ขอบคุณพี่ดอทมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุยคนมีฐานะอย่างผมนี่มันยากพี่ยากโดนยากผมเนี่ยเป็นคนกระเป๋าหนักมากแนะนำแบบไม้ตัวท็อปเลยเด่นสง่าราคาไม่อั้นให้มันสมฐานะผมหน่อยพี่7 หลักครับก็มีจริงเหรอจริงต้นไม้